แม่พุตานอ๋อเจ้าเป็นอะไรไม่รู้ค่ะใจมันวิววิวเหมือนจะเป็นลมยืนไหวหรือไม่อ๋อเจ้าแล้วก็ยังเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในลูกตาเนี่ยค่ะอึ้งหาไม่ได้ของเองไปหาที่นั่งเดี๋ยวข้าจะไปหามานั่งมาให้นะขอรับดีไม่ต้องข้ามีอะไรอยากบอกยายคนนี้ป้ากลับบ้านกันนะลูกนะเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะนะป้าเดี๋ยวมากลับบ้านอย่าร้องไห้ค่ะข้าไม่ใช่คุณหญิงกาละเกตคุณหญิงกาละเกตเป็นคุณแม่ของข้าเป็นจริงหรือน้องผินนางแย้มข้าสำนึกผิดแล้วพ่อหลานชายเอ๋ยถึงอย่างไรเราก็เป็นญาติกันอย่าลากข้าเข้าตารางเลยคืนเข้าไปก็มีแต่ตายกับตายข้าหามีแรงทำงานไม่เลิกโวยวายเถิดดูหลานของอ้อเจ้าซิว่าไม่สบายหรือไม่มันไม่สบายเจ้าค่ะเป็นไข้มาหลายเพลาแล้วจะกินก็ไม่มีกินจะไปหายามาจากที่ไหนเห็นดีจะไม่รอดใน3วัน7วันนี้ถ้าอย่างนั้นไปที่เรือนพักของพวกข้าก่อนเถิดหาข้าวหาปลากินให้อิ่มแล้วข้าจะให้บ่าวพาหมอมาดูอาการของเด็กป้าทั้งสองอยากเห็นเด็กมันตายจริงๆหรือไม่เจ้าค่ะข้าสำนึกผิดแล้วเป็นจริงดังคำสาปที่แม่หญิงกาละเกตแช่งเอาไว้ให้พวกข้ามีชีวิตวิบัติฉิบหายมันเป็นความจริงทรัพย์สินที่ยักยอกเบียดบังมาละลายหายสิ้นไปหมดแล้วแม่ผิดแม่แย้ม เอาเถอะเมื่อสำนึกผิดแล้วรับกรรมแล้วก็แล้วกันไปเป็นอะไรแม่พุตานตอนแรกมันเหมือนมันมีอะไรทับอยู่ตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้โล่งสบายเป็นจริงดังคำสาปแช่งจริงๆแม่ผินแม่แย้ม คุณพ่อคุณเจ้าลูกผิดไปแล้วลูกผิดไปแล้วน้องผิดไปแล้วโถเอ้ยยาย จนถึงตอนนี้แล้วยังคิดว่าเป็นคำสาปแช่งของคุณน้ากาละเกตเหรอที่ทำให้วิบัติแบบนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าคุณนาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาอยู่อยุธยาโน่นคนที่ทำให้วิบัติคือตัวของยายคือครอบครัวของยายเองหรือต่อให้คุณนากระเก็บไม่ได้สาบแช่งคิดหรอว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นข้าระเบื่อจริงพวกที่โทษเวรโทษกรรมโทษคนอื่นทั้งที่มันเป็นการกระทำของตัวเองแท้ๆเก็มันจริงนี่คะคนเราเวรกรรมมีจริงค่ะแล้วต่อไปก็ไม่ต้องคิดถึงเวรถึงกรรมที่คนอื่นทำกับตัวมันอยู่ที่การกระทำของตัวเองแท้ๆต่อไปทำดีแก้กรรมก็แล้วกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ